หลังจากที่ไปวัดเท้ากันนะครับครับก็วันนี้มาที่โรงงานพี่จุ้ยครับผมทุกอย่างมันเป็นงานแบบคราฟแมนจริงๆใช่ถูกต้องครับคือเราเคยใช้เครื่องแต่ว่าช่างบอกว่าไม่เอาเพราะอะไรอ่ะพี่เพราะว่าเครื่องอ่ะมันมีเออร์เลอร์แล้วช่างเนี่ยเขาทำตั้งโปรเซสตั้งแต่1จนก็จะจบแล้วอ่ะพอมันมีเออร์เลอร์นิดนึงเนี่ยเขาไม่สวยเขาขอทำมือดีกว่ารวดเดียวจบตั้งแต่การเบรกก็เป็นเบรกมือใช่ถูกต้องกูดเยเวลก็กูดเยเวลมือที่คนเรียกว่าเป็นแฮนด์เวลใช่ใช่ก็คือไม่ต้องกูดเยเวลอันนี้เป็นแฮนด์เวลให้เลยใช่ใช่เป็นมาตรฐานขั้นสูงใช่ใช่แล้วหนังที่เอาเข้ามาที่ผมตะกี้ไปเลือกกันครั้งแรกเนี่ยก็เป็นหนังอิตาลีใช่ซึ่งมันจะมีรายละเอียดหลังจากนั้นอีกว่าเราเลือกหนังได้มากกว่าที่ผมเลือกได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยถูกครับวันนี้เรามาดูกันครับว่ามันจะมีตัวอินโซตัวนึงที่อันนี้เป็นสิทธิบัตรโดยเฉพาะของทางบริษัทสิทธิพรพาณิชย์คือบริษัทของผมกับสวทช Mtech จดสิทธิบัตรร่วมกันก็คือเป็นสิทธิบัตรโดยเฉพาะของทางนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นใสๆที่เป็นเครื่อง 3D Print แล้วก็จะมีโฟมตรงกลางใช่ถูกต้องไอ้โฟมตรงกลางนี่มีความพิเศษยังไงครับไอ้เหลืองๆโฟมทั่วไปครับเวลาเราเหยียบไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นร่องลูกเท้าแต่ไอ้โฟมตัวนี้พอเราเหยียบปุ๊บพอเราถอนออกปุ๊บเนี่ยโฟมจะคลายตัวขึ้นมาแสดงว่าการเหยียบแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการรับแรงกระแทกมันไม่จมลงไปมันสามารถใช้ได้นานไอ้ตัวสีเหลืองตัวนี้เนี่ยรองเท้าแบดมินตันอ่ะใช้เยอะเพราะแบดมินตันมันต้องกระโดดตีใช่มั้ยใช่ต้องกระโดดเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่โฟมตัวนี้เอามาทำรองเท้าของผมเป็นโฟมจากญี่ปุ่นใช่ครับโพลอนโอเคอันนี้ทั้งหมดนี้จะอยู่ในรองเท้าที่เรากำลังจะได้ลองกันถูกต้องครับแต่บอกก่อนนะครับว่าอันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าได้ลองก่อนเพราะว่าโอเคมันอาจจะเป็นคู่ที่ให้ทุกท่านได้เห็นโปรเซสนิดนึงแต่จริงเวลาซื้อจริงอาจจะไม่ได้ลองมีตัวฟิตติ้งถูกต้องเวลาซื้อจริงก็คือ1เดือนหลังจากวัดรองเท้าเสร็จวัดเท้าเสร็จก็จะได้เป็นคู่มาเลยใช่ถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้ไปลองกันโรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นโรงงานครับทำรองเท้าเนี่ยครับ uh-huh. เขาจะมีเครื่องจักรอยู่ไหมมีบ้างบางส่วนเออแต่มันสนุกดีนะที่ พี่มีเหมือนกันแต่เขาไม่ใช้กันอ่ะช่างบอกไม่ใช้ก็เลยไม่เอาเข้าไปดูการใช้เนี่ยก็คือพอเราสอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเชือกเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ดึงแล้วก็มาไขว้กันแล้วก็ค่อยใช้มือดึงให้มันตึงอีกทีนึงจริงๆมันเป็นโปรเซสเดียวกันกับการเย็บหนังปกติแหละที่เขาเย็บปุ๊บแล้วเขาต้องไขว้กันสำหรับเบรกเนี่ยมันคือตะขอมันจะมีเกี่ยวเชือกใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นแฮนด์เมดเวลเนี่ยมันจะใช้ตัวปลายเป็นเข็มครับสอดเข้าไปไขว้กันเหมือนที่ผมไปเรียนอ่ะแล้วค่อยดึงอีกทีนึงผมเคยเห็นมันจะมีแบบตัวที่เอาไว้ล็อกนิ้วก้อยเวลาดึงมันจะได้ไม่เจ็บอันนี้ช่างมันต้องใช้เลยเนาะทำมาหลายปีครับ ชำนาญตอนที่ผมไปเรียนที่นู่นน่ะผมไม่ได้ทำตัวนี้นะผมก็ทำไปเรื่อยๆปุ๊บพอเสร็จอ้าวตกกลางคืนมันเป็นบาดมันลึกลงไปใช่ก็อาทิตย์นึงอ่ะเจ็บหนักเลยแต่ว่านี่คืออย่างนึงครับคืออันนี้เป็นเบรกสติชที่ไม่ใช่เครื่องซึ่งความยากของมันก็คือมันใช้เวลานานแล้วมันพลาดไม่ได้ใช่แล้วก็จังหวะฝีเข็มครับลองดูจังหวะฝีเข็มคนไม่ชำนาญฝีเข็มแต่ละฝีเข็มไม่เท่ากันLast ใดๆของที่นี่อย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างที่คุยกับพี่จุ้ยไว้ก็คือ Last มันจะเปลี่ยนเล็กน้อยใช่ก้อนนี้เป็น Last เก่าซึ่งตอนแรกที่ทำมาเป็น4 Last 4 Last แต่ว่ามีปรับนิดหน่อยนะแต่ก็ยังดูเพียวอยู่ซึ่งอันนี้เป็นคู่ Trial Shoe นะครับจะมีความต่างเล็กน้อยอีกเพราะว่าเขาทำมาตามเท้าผมใช่ถูกต้องของคุณบิวตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรกว้างกว้างพิเศษนิดนึงมันก็เลยจะดูแบบว่ากว้างปกติก็คืออ้วนกว่าปกติหน่อยผมไม่อยากจะพูดว่าอ้วนมันคือหน้าเท้ากว้างแหละเอางี้แค่นั้นแหละตอนทำนี่ข้างซ้ายข้างขวาไม่เท่ากันได้ไหมพี่ได้ทำได้ตัวแผ่นที่ว่าครับคืออยู่ด้านในตรงนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นแผ่นที่ทำออกมาพิเศษที่คุณบิวไปสแกนเท้าใช่ไหมครับครับเขาก็จะเอาค่าที่ได้เนี่ยไปลงเครื่อง 3D สแกนแล้วก็ตัว 3D สแกนเนี่ยมันก็จะยิงตามอุ้งเท้ามันก็จะเหมือนกับไอ้ 3D สแกนที่เราเห็นไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากวัตถุดิบ2ตัวก็คือตัว TPU กับ Polymer รวมกันหลอมรวมกันแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บเขาค่อยเอามาเจียให้เข้ากับตามอุ้งเท้ามันจะเป็น3ไซส์เป็นหลักก็คือจะมีแบบคนเท้าแบนเท้าปกติแล้วก็คนอุ้งเท้าสูงโอเคของพี่จุ้ยจะเป็นคนอุ้งเท้าสูงถูกต้องครับของผมเป็นคนอุ้งเท้าแบนครับข้างขวาข้างซ้ายผมไม่เท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นก็มันจะมีความแตกต่างเล็กน้อยของแต่ละข้างซึ่งผมว่ามันเป็นออปชันที่ดีมากๆยิ่งได้งานผลิตแบบมือแท้ๆแบบนี้มันน่าสนใจคือคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยที่เราได้รับฟีดแบ็กมานะครับใส่รองเท้าหนังคลาสสิกแต่ใส่แล้วเจ็บชอบมาถามว่าใส่รองเท้าของพี่แล้วใส่สบายไหมแฮนด์เมดเวลกูดเยียร์เวลใส่สบายไหมผมก็เลยมีโจทย์ตัวเนี้ยตอบโจทย์ตัวนี้เอามาซัพพอร์ตเป็นการรวมกันระหว่างเทคโนโลยีกับคราฟแมนชิพมารวมกันก็คือถ้าไปจับที่สยามพารากอนครับจะรู้เลยครับว่าของเขาเนี่ยมันเบาแล้วก็น่าจะงอง่ายแล้วก็น่าจะแบบเบรกอินได้เร็วมากๆก็เดี๋ยวมาลองตัวนี้กันตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆถ้าคนซื้ออาจจะไม่ได้ตัวนี้นะไปลองกันพี่ขอบคุณครับครับก็นี่ได้ลองใส่แล้วครับครับผมว่ามันใส่สบาย
ฟิตติ้งดีจริงอันนี้คือฟิตติ้งดีมากๆโดยปกติแล้วเวลาเราใส่รองเท้าหนังส่วนใหญ่เราอยากให้ปลายเท้ามันบานออกเต็มๆนะครับแล้วก็ปลายเท้ากระดิกได้นิดนึงเพื่อรู้สึกว่ามันมีความหลวมของด้านหน้าเท้าปลายเท้าที่ดีอะไรเงี้ยคู่นี้มีครบเลยแล้วพอมีตัวซัพพอร์ตเข้าไปคือข้างซ้ายผมมาเป็นข้างที่ปกติประมาณ1แล้วกันแต่ว่าข้างขวามันจะมีความแบนมากกว่าซึ่งเขาเสริมมาแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันพยายามยกข้างในใกล้ๆส้นเท้าขึ้นนิดนึงใช่มันจะทำให้ไม่เมื่อยมันกระจายน้ำหนักที่เราลงซึ่งดีครับและนุ่มด้วยใส่สบายก็คนทำจากสวทชก็จะเป็นนักกายภาพบำบัดที่เขาดูแลให้โดยตรงและที่จะทำที่จะมี3ระดับนะครับสูงกลางต่ำเนี่ยเราจะออกแบบกลางๆให้ซัพพอร์ตเท้ากับทุกแบบนอกเหนือจากอันนี้เลยครับเกิดมาซื้อเป็นรองเท้าเวอร์ชัน Bespoke ของ Tree Shoes เนี่ยผมว่าเขาก็ซัพพอร์ตให้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะด้วยการที่มันเป็น Bespoke จริงๆมันต้องคิดถึงเรื่อง Air Support อยู่แล้วซึ่งทรงมันสวยจริงหมายถึงว่ามันเหมาะกับเท้าคนไทยมันคือปลายเท้ามันจะบานนิดๆเพราะคนไทยส่วนใหญ่มันจะหน้าเท้ากว้างถูกต้องมีแค่พี่จุ้ยนี่แหละผมว่าที่แบบเป็นคน Air Support สูงเนี่ยตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ครับหลังจากที่สั่งก็เดี๋ยวอันนี้รออีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปรับอีกทีที่สยามพารากอนใช่มั้ยจริงๆคนทุกคนที่สั่งนะครับจะรับที่สยามพารากอนเลยนะก็จะไม่มีขั้นตอนนี้นะแต่ถ้า Bespoke จะมีขั้นตอนนี้ถูกต้อง Bespoke มีขั้นตอนนี้ที่สยามพารากอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตอนจบออกมามันจะหน้าตาเป็นประมาณไหนแต่ผมคิดว่าสวยแน่นอนถูกต้องครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับวันนี้คอนคลูดครับกับครั้งที่3ที่ผมมาที่นี่นะเพราะเป็นการรับรองเท้าแล้วครับจริงๆ Tree Shoe มีรองเท้าให้เลือกหลากหลายมากนะครับตัวที่เป็นเรนจ์ราคาที่สูงที่สุดอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็น Bespoke นะก็จะเป็นแฮนด์เวลอยู่ด้านล่างด้วยนะครับนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วของตัว Tree Shoes ครับผมแต่ว่าวันนี้ที่มาดูกันนะครับไม่ใช่ตัวที่แพงที่สุดเนื่องจากว่าผมสั่งตัดไว้นะครับเป็น MTO เดี๋ยวไปดูราคาข้างในกันนิดนึงเนาะคือตัวที่ผมตัดไว้อะครับเป็นตัว Oxford นะครับราคาเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยลอง Tree Shoes นะครับมันจะมี Ready to Wear อยู่นะครับก็ Ready to Wear เนี่ยจะเริ่มต้นโลเฟอร์อยู่ที่ 1,900 บาทนะครับผมแล้วก็ MTO อันแรกเนี่ยก็คือการสั่งตัดนะครับเลือกหนักได้มากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดพวก Feather Back Waist แล้วก็ Pitch Heel เนี่ยครับเริ่มต้นที่ 14,900 บาทแต่เวอร์ชันที่เป็นพื้นรองเท้าที่สั่งตัดคอสตอมโดยขึ้นตัวนี้ครับตัวที่เรามาวัดเท้ากันครั้งแรกเลยครับก็จะมีราคาที่แตกต่างไปนะครับอันนี้ก็จะเริ่มต้นที่ 17,500 บาทนะครับเพิ่มเข้ามาที่ตัวพื้นรองเท้าที่ตัดขึ้นมาเป็นพิเศษที่เขาทำกับสวทช.นะครับวันนี้มารับรองเท้าครับใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็ได้รองเท้าแล้วอันนี้เป็น Oxford Cap Toe ที่ด้านหน้ามี Punch Cap นิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่เริ่มมาแล้วเป็นสีดำนะครับมาขอบคุณนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นตัวรองเท้าที่ได้มานะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับ Oxford นะครับตัวรองเท้าก็จะมีตัวกระดาษมาให้นะครับแล้วก็ถุงใส่รองเท้าแบบนี้นะครับคุณภาพดีเลยปกติแล้วเวลาถุงที่เขาให้มามันจะมีความเป็นสักหลาดนิดหน่อยนะครับอาจจะแบบทำให้ตัวรองเท้ามีความสึกหรอได้บ้างนะแต่ตัวนี้ผ้าดีเลยตัวรองเท้าครับก็จะมาอยู่ในแพ็คแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้ที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นซีลาสครับก็จะเป็นลาสที่มีความกลมกว่าปกติหน่อยนะครับตัวอีกตัวนึงที่เขามีเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ค่อนข้างแหลมหน่อยเป็นซอฟต์สแควร์โทแบบนี้นะแต่ผมจะเป็นแบบหน้ากลมๆหน่อยอันนี้ดูคลาสสิกดีนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยก็คือตัวรองเท้าจะมีความกว้างของหน้าเท้าที่มากกว่าปกตินะซึ่งการตัดแบบ MTO เนี่ยที่เราเลือกกันเนี่ยก็จะเป็นลาสรองเท้าที่เราเลือกจากหุ่นที่เขามีอยู่แล้วนะครับซึ่งมีการปรับความกว้างของหน้าเท้าให้พอดีกับหน้าเท้าของคนไทยอยู่แล้วนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น Black Stitch นะครับแต่ว่าเป็น Close Channel นะคือเพื่อนๆจะไม่เห็นแบบไอตัวที่เป็นลายการเย็บนะครับแล้วก็มี Feather Back Waist เล็กน้อยตรงนี้นะครับแบบนี้เลยหนังที่เลือกก็เป็นสีดำครับคือผมคิดว่าสีดำน่าจะได้ใส่บ่อยกลายเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยแหละครับใครที่อยากได้รองเท้าแบบสั่งตัดนะ MTO เลือกสีหนังได้เลือกคุณภาพหนังได้รวมไปถึงพื้นที่เป็น Arc Support แบบพิเศษครับซึ่งขึ้นเครื่องตัวนี้นะเครื่องวัดเท้าว่าเราเท้าแบนเท้าปกติหรืออุ้งเท้าสูงอะไรเงี้ยครับสามารถมาสั่งจองที่นี่ได้ครับกับ Tree Shoes ครับใส่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นประมาณไหนสำหรับใครก็ตามครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมาลองตัดครับก็มาลองที่นี่ได้นะครับอยู่ที่สยามพารากอนนะครับตรงสปอร์ตมอลล์นะครับผมเป็นรองเท้าที่น่าสนใจมากๆแล้วตัว End Product ก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับถึงแม้จะเป็นแบบ Black Stitch ก็ตามแล้วก็รายละเอียดตัวหนังถือว่าทำออกมาได้เจ๋งมากๆแล้วตัว Insole เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจถึงแม้ว่าตัวส้นมันจะดูสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเทหน้าหน่อยๆแต่ผมเชื่อว่าหลังจากใช้จริงๆน่าจะสบายแล้วใส่ได้นานกว่าปกติแน่นอนนะครับก็มาลองดูกันครับกับ MTO เวอร์ชั่น2นะครับใครสนใจก็มาที่นี่ได้ครับ Tree Shoesแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับรองเท้าตัว Oxford Cap Toe Punch Cap ด้านหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการคอนคลูดที่ดีครับ
พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ